็นหนี้ต้องมีวันจบสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยลูกหนี้รายนี้ยอมรับว่าเป็นหนี้ที่เกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวพยายามหาทางแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและบัตรเงินสดด้วยการหางานทำเพิ่มแต่พอโควิดระบาดมีปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายใช้เงินเกินตัวเดือนละเกือบ 20,000 บาทโทรหาสายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทย1213หาทางออกในการชำระหนี้ดิ้นรนปรับโครงสร้างหนี้ด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้เป็น NPL ได้รับความรุ่มรือบ้างไม่ได้รับบ้างสุดท้ายอาจต้องตัดสินใจเป็นหนี้เสียเพื่อเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สำนักข่าวไทยพับลิก้าพอดแคสต์นะคะดิฉันณภาสรศิษย์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เรายังอยู่ในโครงการเป็นหนี้ต้องมีวันจบนะคะหลายคนเป็นหนี้แล้วก็พยายามหาหนทางที่จะแก้ปัญหานี้วันนี้เรามีเคส1เคสค่ะขอเรียกว่าคุณเอแล้วกันนะคะคุณเอจะมาเล่าให้ฟังว่าคุณเอเป็นหนี้แล้วคุณเอพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหานี้อย่างไรแล้วจบหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณเอคะสวัสดีค่ะอยากให้คุณเอเล่าให้ฟังอะค่ะว่าจริงๆแล้วสาเหตุของการเป็นหนี้มันเกิดจากเพราะอะไรพูดตามตรงเลยก็คือฟุ่มเฟือยค่ะแล้วก็ใช้เงินเกินตัว อยากให้ทุกคนยอมรับในจุดนี้ค่ะแล้วก็ไม่ว่าเราจะเอาภาระที่บ้านลูกหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินมาอ้างก็ตามอะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะมันเกิดจากการใช้เงินเกินตัวคุณเอเป็นหนี้นี่เป็นหนี้ในส่วนของบัตรเครดิตหรือว่าเป็นหนี้ที่ทำให้เกิดทรัพย์สินเพิ่มเติมค่ะทุกส่วนเลยค่ะแต่หลักๆเกิดจากสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตค่ะหลักๆก็จะเริ่มคือโดยพื้นฐานพฤติกรรมของคนเป็นหนี้อะค่ะก็จะใช้บัตรเครดิตก่อนแล้วก็พอเริ่มรู้สึกว่าวงก็คือใช้จนใช้แรกๆอะมันก็มีวินัยอะค่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้เยอะใช้แล้วก็จ่ายแล้วก็จ่ายตามปกติคือไม่ได้จ่ายขั้นต่ำนะคะก็จ่ายไปเลยจนไม่ไหวก็คือจนเริ่มใช้เงินสดเกินตัวไปแล้วด้วยก็กลายเป็นต้องจ่ายขั้นต่ำพอจ่ายขั้นต่ำเสร็จปุ๊บก็วงเงินก็เริ่มเต็มพอวงเงินเริ่มเต็มค่าใช้จ่ายที่มันล้นอยู่แล้วที่มันรู้สึกว่ามันต้องจ่ายก็เกินล้นทีนี้ก็เหมือนจะมีสำนึกก็เลยรู้สึกว่าต้องไปหาสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อมาปิดบัตรเพราะว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเราจะดอกเบี้ยจะถูกกว่าถ้าใช้บัตรเครดิตรูดเงินสดออกมาอะไรเงี้ยก็มาปิดพอมาปิดปุ๊บก็ต้องอ่านทีเนี้ยสองแล้วพฤติกรรมเดิมไม่หายค่ะบัตรเครดิตก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมทีเนี้ยเป็นสองทางเป็นเบอร์หนึ่งและเบอร์สองพอเบอร์หนึ่งและเบอร์สองก็ยังถ้ายังไม่หยุดก็คือยังไม่หยุดใช้เงินเกินตัวหรือมีภาระที่ต้องจ่ายมีเรื่องฉุกเฉินที่ต้องใช้ปุ๊บก็เลยกลายเป็นเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกตามมาจริงๆแล้วมีบัตรเครดิตทั้งหมดกี่ใบคะเนี่ยขอเล่าก่อนว่าเราเคยพยายามปิดหนี้มาแล้วสองครั้งค่ะด้วยการหนึ่งสองครั้งใช่ครั้งแรกเนี่ยค่ะก็คือยืมจากคุณพ่อไม่คุณยืมจากคุณพ่อมาปิดเขาก็ให้ก็คือเพื่อที่จะได้ปิดบัตรแล้วก็ส่งเขาเลยแล้วก็ปิดแล้วก็คือรอปิดหนี้แต่ตอนนั้นปิดหนี้แต่ยังไม่ยกเลิกบัตรตอนนั้นยังเป็นวงคืนน่าจะมีแค่สองที่เองเลยอะค่ะก็แล้วก็เหมือนเดิมค่ะคือถ้านิสัยแก้ไม่หายก็เป็นเหมือนเดิมจนผ่านไปประมาณสองปีเอาอีกเป็นอีกทีเนี้ยก็ต้องสามีรู้ก็ทะเลาะกันคือจริงๆทุกครั้งที่เกิดปัญหาเราต้องไปหยิบยืมคนรอบกายก็คือเพราะว่าคนข้างตัวเรารู้เลยก็คือเรื่องที่พวกเนี้ยคนรอบตัวแต่ไม่รู้เลยค่ะแล้วก็ทะเลาะกันใหญ่โตแต่สุดท้ายค่ะความเขาก็ช่วยก็เอารถที่กำลังที่มันหมดแล้วเนี่ยเขาคือเราผ่อนรถก็เอาไปรีไฟแนนซ์แล้วก็ช่วยแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็บอกไม่หมดมันเหมือนมันมีบัตรเครดิต2ใบแล้วก็บัตรกดเงินสด1ใบแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคล1อันตอนนั้นนะคะเขาก็เอารถมาช่วยแล้วก็ปิดได้2อย่างก็คือเราก็จะปิดบัตรเครดิตแล้วก็บัตรกดเงินสดเสร็จปั๊บเราก็อันนี้เราตัดบัตรทิ้งเลยเราก็เหลือแค่บัตรเครดิตใบเดียวทีเนี้ยมันในตัวก็จะเหลือบัตรเครดิต1ใบกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ได้บอกเขาอีกก่อนแต่คือเราคิดว่าเราโฮไหวไงแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําก็ไปเรื่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเหมือนเดิมนิสัยไม่เปลี่ยนค่ะก็แต่คือมันก็เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างด้วยหลายอย่างที่มันมีเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะ
มันมีเรื่องโควิดต้องยอมรับว่ามันมีรอบสุดท้ายที่หนักมากๆอะค่ะค่ะมันตอนนี้คือนาทีนี้ที่เป็นอยู่คือครั้งที่สามที่มันแบบมันไม่ไหวแล้วมันหนักมากมันมีเรื่องโควิดด้วยเพราะว่าไอ้รอบที่สามีช่วยไปคือรอบก่อนโควิดปีหนึ่งแล้วมันจริงๆแล้วมันเหมือนอะไรอะไรมันจะดีขึ้นแต่พอมันมีเรื่องโควิดด้วยค่ะมันมีเรื่องรายได้ลดลงค่ะงานที่งานพิเศษที่มีเคยมีไม่มีหายไปแล้วมันก้อนใหญ่มากค่ะคืองานพิเศษของเราบางปีอ่ะก้อนมันแบบเยอะอะค่ะค่ะแต่ค่าใช้จ่ายเราเท่าเดิมอเพืราะมว่าสินเชื่อส่วนบุคคลก็ยังอยู่เพราะมันผ่อนระยะยาวนะคะมัน3-5 ปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลก็ยังคงอยู่แล้วก็โควิด2 ปีคือตอนปีแรกก็คาดว่าจะรอดก็หาทางโปะนู่นนี่นั่นมาปีที่สองอีกคือมันเหมือนแบบ2 ระลอกอะค่ะค่ะคือรายได้ก็ลดลงอะไรเงี้ยค่ะใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเอ๊ะนปั่นแกหละติชก็เลำรยะหนี้กลาบยเปา็นทรอเบนี่ทยี่ค่ะสามค่ะปกติคช่ะำระหนี้บาทนี้ชำระเต็มวงเงินไหมคะหรือว่าทยอยจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำเท่านั้นคือส่วนใหญ่อะค่ะคือวิธีการใช้บัตรของเออะค่ะคือมันตอนนะณตอนที่นี้ยังเป็นอยู่นะคะเพราะว่ามันหมุนไม่ได้แล้วก็คือจะจ่ายสมมติวงเงินมันแปดที่มันเต็มอะมันคือ80,000 บาทค่ะอะไรไปบ้างก็ไม่รู้แหละไม่ว่าจะเป็นสินค้าค่าตัดค่าข้าวอืมแล้วก็อุปโภคบริโภคหรือบางทีก็ดึงเงินสดจากบัตรอะออกมาใช้ค่ะคือนิ่งเราก็จะจ่ายแบบ10,000เพื่อที่จะให้คือไม่ให้จ่ายแค่ขั้นต่ำเพื่อที่ให้มียอดอืดมีดขึ้นมาแล้วนําไปใช้ได้ในเดือนถัดไปอ๋อเข้าใจมันก็เลก็ยคืหอมุสนไตล์หมุนเงินนั่นแหละค่ะอืมซึ่งจอืริงมๆเราก็นั่นรแหลูะ้นะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ทำไมไม่สามารถหักห้ามใจได้คะคือณนาทีนี้ค่ะณวันนี้เลยอะค่ะรายค่าใช้จ่ายคืออย่างที่บอกค่ะโควิดมีผลไม่อยากจะโทษแต่ว่ามันทําให้งานเราหายไปจริงๆอะค่ะอืมเข้าใจคือเงินเดือนเราอะค่ะมันไม่ได้พอกับค่าใช้จ่ายที่บ้านที่เราต้องดูแลมันจริงๆมันเริ่มมาจากก่อนหน้านั้นเมื่อประมาณ7-8 ปี9 ปีก่อนเลยอะค่ะคือมันเกิดจากการใช้ถ้าถามเลยอะคือมันเกิดจากการใช้เงินเกินตัวตั้งแต่รอบแรกอืมรอบแรกเคล่ะยรอบแรกและรอบสองเลยแล้วพอสุดท้ายอ่ะพอคนเรามันอายุมากขึ้นมีภาระมากขึ้นต้องดูแลพ่อแม่ต้องดูแลลูกมีลูกอีกอะไรเงี้ยค่ะต้องดูแลลูกแล้วก็เงินเดือนเราอะค่ะมันไม่เพียงพอคือเครา่ะก็หางานพิเศษป่ะอืมแต่ทีเนี้ยพอมันมีมันก็อยู่มาได้เหมือนที่บอกว่ารอบสองแล้วมันกำลังจะดีขึ้นนะคะค่ะคือมันก็ไม่ได้มีคือบัตรเครดิตก็ไม่เต็มแล้วก็จ่ายปีแทบทุกครั้งอะไรเงี้ยคือจ่ายแบบจ่ายเต็มค่ะจ่ายให้จ่ายเต็มทุกครั้งอะไรเงี้ยมันมีแค่สินเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องเจียดมาแบ่งมาจ่ายแค่นั้นเองแต่สุดท้ายอะค่ะพอภาระต่างๆมันเพิ่มมากขึ้นแล้วปัญหาคือแค่รายได้เราลดลงพอมันลดลงปุ๊บอะค่ะทําให้เงินเดือนเราที่มันปกติมันไม่พอในการจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านค่าใช้แล้วก็ไม่พอไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะค่ะมันก็เลยทําให้มันมีส่วนเกินที่งอกขึ้นมาอืณนาทีณทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะมันมีส่วนเกินที่งอกขึ้นมาประมาณ20,000ต่อเดือนนะคะอืแล้วมันมหามาไม่ได้มันหามาจากไหนไม่ได้อะค่ะค่ะมันไม่สามารถคืองานประจําก็เยอะคืองานก็ยุ่งจนแบบปลีกตัวไม่ได้เราพยายามแบบขายของออนไลน์เราพยายามทําหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็ไหนจะแบบงานที่เรารับงานพิเศษที่เรารับมันหายไปตั้งแต่โควิดอะค่ะมันก็ยังคงหายไปอะมันคือทํามันไปแล้วมันไปเลยอะอืมนั่นแหละพวกเงินพวกนั้นค่ะคือเราเอามาอุดรอยรั่วอยู่แล้วตอนเนี้ยเท่ากับมันรั่วไปเรื่อยๆค่ะคือมันเหมือนถังน้ําที่รั่วแล้วตอนนี้มันไม่มีอะไรจะรั่วมันไม่มันกําลังจะสลายอ่ะคคื่อะมันเหมือนค่ะนั่นแหละแล้วเพราะว่ามันรายได้มันหายไปอะค่ะอืมอย่างที่บอกคือค่าใช้จ่ายส่วนรวมทั้งส่วนตัวรวมทั้งค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะเราเคยคำนวณเหมือนกันมันเกินประมาณแบบ20,000นะคะต่อเดือนอืมซึ่งจมันก็ริเลงยต้องทบไปเรื่อยๆจริงๆค่าใช้จ่ายเราสามารถลิสต์ได้ไหมคะว่าอันไหนควรตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งอะไรประมาณนั้นนะคะ
ตอนนี้ค่ะที่บ้านมีใช้จ่ายในบ้านประมาณไม่ต่ำกว่า30,000ต่อเดืออืนมอืมที่เราต้องจ่ายคืออันเนี้ยฟิกคอสเป็นฟิกคอสที่ต้องมีเลยอืมตัดไม่ได้เลยใช่อืมใช่แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆส่วนตัวอีกเพราะว่าขับรถไปทำงานค่าน้ำมันค่ากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่งั้นก็อย่างคือถามว่าก็ถ้าวิธีสุดตรงที่มันอาจจะจำเป็นต้องทำแล้วคือไม่งั้นเราก็คงต้องเผื่อกินข้าวมื้อเดียวอ่ะต่อวันอืเพมื่อที่จะลดคอสอ่ะค่ะเนี่ยปะคือลดคอสให้ได้ว่าสมมติกลมๆเลยค่ะค่าข้าววันละ300อืมเช้ากลางวันเย็นถูกปะค่ะก็ต้องลดถ้าจะต้องลดอย่างนั้นก็คือต้องกินให้เหลือมื้อเดียวอันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวทานเองใช่ไหมคะสั่งเข้ามามามารคับปืระอทานกลางวันกับเย็นใช่ค่ะเพราะเราเพราะใช่กลางวันกับเย็นอย่างเช้าอ่ะก็จะมีที่บ้านค่ะทําให้อืคือบางวันเอาจริงๆเลยบางวันอ่ะเราก็แต่มันก็เป็นได้แค่บางวคัน่ะเราก็ไม่เสียไม่ค่าค่าข้าวเราไม่เสียเลยค่ะไม่เสียค่าข้าวสักบาทเพราะว่ากินเหมือนกับห่อข้าวมากินแล้ควก่็ะตอนเช้าก็คือตอนเช้าไม่กินไปกินกลางวันอืมแล้วก็เย็นกลับบ้านอืมบางทีมันกลับดึกมากไปแล้วอะค่ะดึกอืมามกๆก็ไม่ได้กินก็นอนอะไรแต่มันก็ค่ะมันไม่ได้ทุกวันเนี่ยคอืือไม่มอย่างที่บอกคือถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าจะให้ต้องตัดค่าใช้จ่ายก็ต้องกินข้าวเหลือมื้อเดียวต่อวันเพื่อให้มันมีเงินคือแบบลดค่าใช้จ่ายคือสูตรสำเร็จในการแก้หนี้ค่ะลดค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็หารายได้ใชเพิ่่มมันก็จะสามารถแก้หนี้ได้แต่อันนี้ก็คือพยายามหาใชรา่ยได้เพิ่มแล้วใชแต่่มันมีปัญหาพอใชส่มควรใช่ค่ะคือแล้วเราก็พยายามลดค่าใช้จ่ายคือถ้าวันไหนเราสามารถนั่งรถเมล์ไปทํางานได้โดยไม่ต้องขับรถเข้าใจแหละเราก็พยายามอืมแล้วก็พยายามนั่งรถเมล์ไปทํางานอะไรแล้อวืแต่มมันก็จะมีช่วงที่ทําไม่ได้ต้องประชุมแต่เช้าบ้างแต่กลับวันนั้นต้องกลับหลัง5 ทุ่มเที่ยงคืนแน่ๆบ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่ะขอโทษมันะคะก็ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเป็นหนี้เนี่ยภาพรวมเป็นหนี้ของคุณเอนี่สักเท่าไหร่ค่ะล้านนิดๆค่ะตอนนี้มันดีดทั้งหมดอ่ะเรากดเครื่องคิดเลขแล้วมันดีดไปถึงล้านแบบหนึ่งอืมนิดๆเลยค่ะคือรวมรอบตัวทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดทุกช่องทางอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตหนี้เกี่ยวกับบ้านหนี้เกี่ยวกับนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะไม่รวมบ้านโอ้ไม่รวมบ้านด้วยอืไม่มรวมบ้านไม่รวมรถค่ะอืบ้ามนรถอีกต่างหากอันนี้ไม่ได้ใช้เงินกู้นอกระบบใช่ไหมคะยังไม่ไปถึงจุดนั้นค่ะ อืมเพรแลา้ะววม่ีาแผนเพราะค่ะเลยเคยมเขี้าแผนโครไวง้การคลินิกแก้หนี้ของภาครัฐไหมคะคือทุกครั้งที่เราโทรหาธนาคารหรือทุกครั้งที่เราโทรหาแบงก์ชาติเราพูดเสมอว่าเราอยากจ่ายหนี้เรารู้ว่าเราเป็นหนี้เราต้องจ่ายอืมเรารู้ว่าเราเอาเงินเขามาใช้อะเราต้องคืนค่ะแต่นาทีเนี้ยมันไม่ไหวมันจ่ายไม่ไหวจะทำยังไงดีอะไรอย่คาง่เงะี้ยค่ะแล้วเราไม่อยากให้มันแบบเป็นเครดิตบูโรอ่าใช่คือไม่อยากต้องละคอยรับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรารู้ว่าเราไม่ได้ถูกเนอะปะคือถ้าอืเรามถูกเราโทรศัพท์เราก็คุยได้แต่เราก็รู้ว่าเราไม่ถูกอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าคือล่าสุดที่เราไม่ใช่ล่าสุดคือครั้งแรกที่เราต่อแบงค์ชาติไปค่ะคือเราก็กรอกนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บระหว่างนั้นน่ะเราก็ดําเนินการโทรหาธนาคารที่ตอนนั้นรอบเนี้ยอันพูดถึงครั้งล่าสุดเลยนะคะที่ยอดมันเยอะสุดแล้วมันปัวพันหนึ่งธนาคารอ่ะเรามีทั้งบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดค่ะแล้วก็สินเชื่อเงินสดของเขามันผ่อนมันจ่ายรวมแล้วค่ะประมาณ11,000รวมๆแล้วนะคะคือรวมๆแล้วเลยประมาณ10,000กว่าๆแล้วก็คือสินเชื่อเงินสดก็จะมีก้อนฟิกตายตัวบัตรค่กะดเงินสดก็ต้องพยายามจ่ายแต่พอจ่ายไปเสร็จปุ๊บเราไม่มุกไม่พอเราก็ต้องดึงออกมาใช้สุดท้ายมันก็คือแค่จ่ายดอกเบี้ยในทุกๆเดือนแล้วเราคิดว่าแล้วเมื่อไหร่วงจรนี้มันจะจบบัตรเครดิตก็เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะเราก็เลยติดต่อธนาคารแล้วก็ทําเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ได้หนึ่งธนาคารอืมได้ไปหนึ่งธนาคารก็คือรวบเขาไม่ได้รวบนะคะแต่ในแต่ละอันอ่ะเขาลดค่ะจากที่เคยจ่ายอย่างที่บอกค่ะประมาณ11,000อะค่ะ11,000ไม่รู้ได้อะไรบ้างด้วยนะคืออแบืบมดอกเบี้ยบ้างหรือหมุนบ้างหรืออะไรบ้างไม่รู้อะมันจะเหลือประมาณ1,700แล้วก็1,800แล้วประมาณ5,000ค่ะตอนนี้ค่ะจ่ายอยู่ซึ่งเรารู้สึกโอเคคืออย่างน้อยมันตัดวงจรอุบาทออกไปได้หนึ่งแบบนะคะ
คือแบงค์ไม่ได้ผิดนะแต่เราเนี่ยนะผิดคือไม่งั้นเราก็จะหมุนอยู่อย่างนั้นอะหมุนอยู่อย่างนั้นอะหมุนไม่รู้วันจบสิ้นไปจนถึงเมื่อไหร่แต่เราก็ตัดไปได้หนึ่งแบงค์ทีนี้เราก็ผ่อนเท่ากับมีแบงค์หนึ่งแบงค์หนึ่งแบงค์สองแบงค์สามแล้วก็มีบัตรเครดิตแบงค์หนึ่งที่ยังคงบัตรเครดิตอีกใบเนี่ยยังเหลืออยู่เพราะว่าบางทีมันไปไหนมาไหนมันใช้บัตรเครดิตมันสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เหลือไว้ใบหนึ่งคือของอีกแบงค์หนึ่งแล้วก็ไม่นับยุบจิบยุบจิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะในไลน์ในแอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีไลน์มีแอปอีกก็จะจ่ายไปก็ไอแล้วก็มันก็ไม่เหมือนแบบบางทีเราก็รู้ตัวเองแล้วเราก็หงุดหงิดตัวเองแล้วมันก็เหลืออยู่แล้วก็พยายามทีเนี้ยแล้วก็พยายามติดต่อที่อื่นแล้วก็ออกติดต่อได้เพิ่มอีกแบงค์หนึ่งเขาก็ลดตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้มีความรู้มากคือเอาจริงๆนานๆทีไงยังไม่ได้ฟังหรือว่าจำไม่ได้ด้วยว่าดอกเบี้ยเขาที่เขาทําให้เหลือเท่าไหร่ค่ะไม่รู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเขาก็ลดก็คือเขาก็ลดแล้วก็เหมือนยืดระยะเวลาการผ่อนชำระค่ะยอดผ่อนก็ลดลงจาก5,000กว่าบาทก็เหลือ3,900อ่ะ4,000เท่ากับมันลดต่อเดือน1,000บางทีพันหนึ่งเราก็คิดว่าเออพวกเนี้ยมันเราเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรืออะไรที่มันไม่ได้แบบคือไม่ให้หนักไปกว่านี้ค่ะอ่ะได้แบบหนึ่งก็ทําไปแล้วทําไปแล้วก็ทีเนี้ยเหลือหนักๆของที่ยอดมัน6,000กว่าบาทจากค่หะ้าพันกว่าบาทก็คือแล้วก็พยายามทํามาตลอดซึ่งประมาณ3-4 เดือนที่ผ่านมาค่ะพยายามคุยกับเขาตลอด3-4 เดือน6 เดือนที่ผ่านมาของแบงค์แรกอะทำไปได้ประมาณ8 เดือนก่อนแล้วนะคะแปด9 เดือนก่อนเออแล้วก็อันเนี้ยก็ทําพยายามทํามาตลอดก็ไม่ประสบความสำเร็จการคุยกับเขาไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าระหว่างนั้นเนี่ยคือระหว่างที่เราทําสั่งธนาคารแรกไปแล้วอะแบงค์ชาติโทรมาแล้วก็แนะนําเราค่ะว่ายังไม่ใช่เรื่องคลินิกใกล้นี่ใช่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าแบงค์ชาติแนะนําเราว่าของเราอะค่ะมันยังไม่ถึงขั้นต้องเข้าไปอยู่ในคลินิกแกนี้เพราะว่าเราไม่เคยติดการผ่อนชําระเลยค่ะคือเราจะพยายามหาหมุนมาผ่อนให้ได้ทุกเดือนนะคะค่ะแต่มันกลับกลายเป็นไม่ดีอ่ะเราเข้าโครงการของรัฐบาลไม่ได้ค่ะเพราะคลินิกแก้หนี้ต้องไม่มียอดชําระเกิน90 วันถึเปง็นจนะี่รเสวมียหนกี้่อหนรือทำถึงจะใช่ถึงต้องเป็นที่หนี้เสียก่อนถึงจะทำซัมติงสักอย่างให้เราได้ซึ่งเราคก็่ะยังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลทีนี้เหมือนกับอ้าวทำอ้าวแย่แล้วคลินิกแก้นี้ไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าให้เราโทรนี่แหละโทรหาทุกธนาคารเพื่อปรับโครงสร้างค่ะเขาเอาจริงอ่ะแบงก์ชาติคำนวณให้เราอันนี้ก็แปลกอีกเรื่องหนึ่งนะคะแบงก์ชาติคำนวณให้เราว่าถ้าเราคุยกับทุกธนาคารสําเร็จนะคะซึ่งโดยเงื่อนไขเขาบอกว่าโดยเงื่อนไขของแบงก์ชาติที่มีที่เคยคุยกับธนาคารไว้อ่ะถ้ามีการปรับโครงสร้างหนี้อ่ะค่ะธนาคารจะต้องลดดอกเบี้ยให้เหลือ11%ค่ะแล้วก็ยืดระยะเวลา60 เดือนทุกธนาคารควรประมาณนี้11 12 13เขาบอกไม่ควรเกิน13%ยคิ่ง่ะเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งแต่ก็คือเขาก็บอกไม่ควรเกิน13%แล้วยอดจ่ายทั้งหมดยอดชําระหนี้รวมทั้งหมดแล้วอ่ะมันจะอยู่ที่17,000ต่อเดือนประมาณไม่เกิน20,000 บาทอ่ะ17,800อะไรเงี้ยไม่เกิน20,000 บาทซึ่งวิ้งแบบเฮ้ยได้ด้วยสถานะเงินเดือนตอนเนี้ยถ้าจ่ายหนี้แค่ยอดเท่าเนี้ยส่วนที่เหลืออยู่30,000 บาทคือมิ้งน่าจะไหวอย่างที่บอกคือก็คืออ่ะเหมือนใช้จ่ายฟิกคอสในบ้านเรา30,000ใช่ไหมเราอาจจะไปลดใช้จ่ายฟิกคอสในบ้านเพิ่มเติมเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายใช้ระหว่างวันอะไรเงี้ยค่ะมิ้งบอกเฮ้ยมันน่าจะโอเคเลยเลยแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะอย่างที่บอกไอ้สองธนาคารแรกที่ทําไปยังไม่รู้เลยดอกเบี้ยเท่าไหร่จำไม่ได้ที่หวยเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำแค่เขาลดให้จากเดือนละเป็น10,000ลดเหลือ1,700ก็ดีใจแล้วอะตอนนั้นอะทีเนี้ยอีกสองธนาคารตลกมากพูดยังไงก็แล้วแต่บอกว่ายังไงคือเงื่อนไขของการทำได้แค่ปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยก็คือดอกเบี้ยที่ได้รับอยู่ดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลให้รับอยู่มัน18%จะต้องเป็น25%แล้วก็ปรับให้ได้1 ปีคือลดให้ได้1 ปีแล้วพอพ้น1 ปีอ่ะแต่ดอกเบี้ย25%มันจะคงอยู่นะคือเหมือนกับว่าลดยอดชําระให้ได้ประมาณ1,000ด้วยนะได้แค่คพั่ะนเดียวด้วยนะค่ะแล้วดอกเบี้ยจะเป็น25%
ค่ะมันเหมือนยืดระยะเวลาการชําระแหละถ้าเราฟังไม่ผิดนะคะก็คือยืดระยะเวลาการชําระออกไปแต่ดอกเบี้ยจะเป็นดอกเบี้ยสัญญาเนี่ยจะเป็น25%ต่อปีอ้าวดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแล้วมันปรับตรงไหนเนื้อเนื้อออกปะค่ะนี่ก็อมัอนกปรับสรุปแล้วมันปรับตรงไหนคเร่าะก็ไม่เข้าใจว่าอ้าวเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ถูกต้องเราคุยกับแบงก์ชาติมาแล้วคือเราก็ปรึกษาแบงก์ชาติแล้วใช่ไหมให้พูดเลยให้อ้างเลยว่าเราคุยกันมาแล้วมันต้องเป็นเท่านี้นี่บอกว่าคือที่คุยกับแบงก์ชาติครั้งที่สองเลยที่เขาให้ข้อมูลมาเลยคือประมาณ17%ค่ะแย่สุดคือแบบเหมือนกับที่ให้ได้คือ17%อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาบอกไม่ได้ค่ะธนาคารไม่มีเหมือนกับไม่มีไม่มีนนโโยยบบาายยนั้นอ้าวแล้วอย่างเงี้ยเราจะทําทำไมเนื้อออกปะนึกลออดกก็แค่พันเดียวคือถ้าลดครึ่งหนึ่งอ่ะไม่ว่าไปอย่างเนี้ยลดก็แค่พันเดียวแล้วยังจะแล้วแล้วก็ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกต่างหากก็เลยไม่รู้ว่าคำนวณจากอะไรเราก็เนี่ยเราก็สุดท้ายเราก็เดือนที่ผ่านมาเราก็เอาเงินก็หาเงินยืมเงินคนนู้นคนนี้มาปกมาปิดจ่ายยอดปกติอยู่ดีเพราะว่าเขาบอกด้วยนะว่าถ้าจะทําโครงการเนี้ยยอดต้องไม่แบบค้างชำระไม่งั้นเข้าโครงการไม่ได้บอกคือแบบมันไม่เมคเซนส์อ่ะคนที่ต้องการเข้าโครงการคือมันไม่มีเงินชําระแล้วใช่ถ้ามีเงินชําระจะโทรมาเข้าโครงการเพื่ออะไรคอืัอนนี้เข้านึกออกไหมนึกออก คคื่ะอเราเข้าใจว่าเราติดเงินคุณเราเข้าใจว่าเราผิดเราเข้าใจว่าเราเอาเงินคุณมาใช้ก่อนแต่ถ้าเรามีเงินผ่อนชําระเราจะเข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้ทําไมเพราะเราไม่มีเงินแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องหาเงินมาปิดก่อนค่ะเราก็แบบเพื่อให้ส่งเอกสารแล้วเอกสารไปต่อได้เนี่ยเราคุยกับเขาอย่างเงี้ยมา2 เดือน3 เดือนแล้วจริงๆก่อนหน้านี้เคยทําด้วยนะตอนที่ทำกับธนาคารเอกธนาคารแรกอะค่ะค่ะเคยทําด้วยแล้วก็ฟังเรื่อยๆแล้วอะไรอะไรก็เลยแบบไม่ไรจ่ายไปก่อนจนเนี่ยมันไม่ไหวเพราะว่าเราตกงานมา2 เดือนแล้วเราก็คือพอเราก่อนที่เราจะรู้ตัวว่าเราจะตกเรารีบโทรหาธนาคารที่ยังคงค้างอยู่เลยว่าแบคบ่ะเฮ้ยเรากําลังจะตกงานแต่เรามีรายได้ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ20,000เราน่าจะที่จะแบบผ่อนเหมือนกับมีรายได้พอมีรายได้อยู่นะคจะ่ะผ่อนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบแต่ต้องก็คือเราโทรบอกก่อนเพราะเรารู้ว่าเรื่องพวกนี้มันต้องดําเนินการอย่างน้อยแบบเดือนใชหนึ่ง่เนี่ยแต่ธนาคารกสิกรทําธนาคารแรกที่ให้ทําให้เราอ่ะสองไม่ถึงอาทิตย์นะทุกอย่างดําเนินการแล้วงวดใหม่ก็จ่ายเลขใหม่เลย เร็วมากเร็วมากดําเนินการเร็วมากธนาคารที่มีปัญหานี่เป็นบัตรเงินสดหรือเปล่าคะ สินเชื่อส่วนบุคคลค่ะไม่อไ๋ดอ้เป็นบัตรค่ะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสรุปอแลื้วมเนี่ยคุณเอมีหนี้สินกับธนาคารในกี่ธนาคารคะกู้เงินล้านกว่าบาทเนี่ยกสิกร CIMB TTB กรุงศรีหลักๆ4 ธนาคารค่ะก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้ถึงขนาดที่มันไม่น่าจะแก้ปัญหาได้ไม่ได้ไอ้เคสอย่างกรณีที่เขาจะขอชาร์จเรื่องของดอกเบี้ยเพิ่มเนี่ยได้โทรไปปรึกษาธนาคารในประเทศไทยไหมคะแบงก์ชาติไหมคะเราโทรไปแล้วก็คือมีเจ้าหน้าที่โทรมาแล้วเราเล่าให้ฟังแล้วเขาก็แนะนําค่ะว่าเขาบอกพูดตรงเลยก็คือปล่อยมันก็จะมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือไม่ผ่อนชำระ30 ไอ้ 90 วันอะให้เป็นหนี้เสียซะเพื่อใช่ใช่เพื่อที่เขาจะโทรมาต่อรองกับเราอีกแบบหนึ่งซึ่งแบบเราก็แบบโอ้สรุปต้องไปถึงขั้นนั้นจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งอีกธนาคารหนึ่งอะตอนเนี้ยเราไม่ผ่อนชำระคือที่เล่าให้ฟังคือ2 ธนาคารค่ะ2 ธนาคารจำได้ไหมคะที่มันที่เรายังไม่ได้ทำเรื่องอ๋อเรามีซิตี้แบงก์อีกที่หนึ่งเนี่ยแหละซิตี้แบงก์แล้วเสร็จปุ๊บเราพอเราทําเรื่องตอนแรกซิตี้แบงก์เป็นเหมือนกันแต่ลดดอกเบี้ยให้เหลือ17%ซึ่งดอกเบี้ยตอนแรก18%เราก็แบบ1%หรอเพื่ออะไรแล้วก็เหมือนเดิมก็คือลดมา1,000แต่ก็ไม่เป็นไรทําเพราะว่าถืออย่างน้อยก็ลดทําไปก่อนทําไปแล้วค่อยว่ากันค่ะแล้วมันเหมือนอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดําเนินงานของธนาคารนะคะค่ะจนเพราะธนาคารซิตี้แบงก์บอกเราว่าไม่ต้องจ่ายค่างวดทําอันเนี้ยคือมันแปลกมากเลยค่ะต้องจ่ายแต่ถึงจะทําได้บอกว่าไม่ต้องจ่ายค่างวดซึ่งเราแบบไม่ต้องจ่ายค่างวดซึ่งถามว่าเป็นผลดีกับเราเขาบอกไม่ต้องจ่ายค่างวดเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายค่างวดมันจะถูกปรับเลยอะไรเงี้ยค่ะคก่ะ็แล้วยอดจะเหลือ4,000 กว่าบาทนะจาก5,000 กว่าบาทก็ค่ะค่ะก็ระหว่างนั้นก็มีฝ่ายทวงถามก็โทรมาตลอดแล้วก็บอกว่าเราทําเรื่องไปเขาบอกเขาเห็นสเตตัสแต่มันก็เป็นหน้าที่เขาที่ต้องทวงถามจนเนี่ย2 เดือนผ่านไปแล้วจะเข้างวดบินที่3แล้ว
เขาฝ่ายตรงถามว่ายังโทรมาแล้วเราก็บอกว่าเราจะให้เราทํายังไงธนาคารไม่ติดต่อเรามาเลยแล้วเราโทรไปก็ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยไอ้ฝ่ายที่เราทําเรื่องตอบโครงสร้างนี่เขาก็เลยให้เบอร์ตรงอีกเบอร์นึงมาเมื่อวานเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานก่อนคือเราทําเรื่องพวกนี้มา2-3 เดือนเราโทรไปเบอร์ตรงเนี้ยรับแล้วก็ทําเรื่องปรับโครงสร้างนี้ให้เราทีเนี้ยเหลือยอดชําระยืดเป็น60 งวดดอกเบี้ยจําไม่ได้เท่าไหร่เหลือ3,500เราก็แบบอ้าวแล้วก่อนหน้านี้ที่บอกเรา4,000หมายความว่า4,000 กว่าบาทหมายความว่าไงทําไมนี่ลดได้อีกคือมันเหมือนแบบอันเนี้ยอยากให้อยากคือกลายเป็นทุกธนาคารอ่ะบีบให้เราต้องติดเครดิตบูโรก่อนถึงจะลดโครงสร้างหนี้ให้เราได้ทุกธนาคารเป็นอย่างนี้นะคะมิ้งไม่รู้ว่าเสียงอย่างเงี้ยออกไปแล้วมันจะมีผลกับการคิดนโยบายหรือยังไงคือมิ้งไม่เข้าใจว่าธนาคารอยากได้หนี้เสียหรอคือมิ้งก็เคยอ่านพวกเคยฟังเคยอ่านพวกไลฟ์โค้ชมาค่ะคือเขาก็จะดูแหละว่าเขาได้ดอกเบี้ยเราไปเพียงพอกับยอดเงินต้นหรือยังแต่เราไม่คนเป็นหนี้ถ้ามันมีความรู้พอที่จะไม่เป็นหนี้แล้วคำนวณได้ว่าธนาคารได้ดอกเบี้ยเราไปเพียงพอหรือยังมันไม่เป็นหนี้หรอกค่ะสังเกตสี่คนเป็นหนี้อ่ะคนที่เขาคนที่เขามีการศึกษาหรือแบบคนที่เขาอยู่ในชนชั้นสูงอยู่ในชนชั้นแบบต้นๆอ่ะเขาไม่ได้เป็นหนี้แบบไม่มีความรู้หรอกเนาะค่ะคนพวกนี้ก็จะเป็นพนักงานบริษัทชนชั้นแรงงานทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละนั่นในเวลาที่ไปเรื่องของปรับโครงสร้างหนี้อะไรเงี้ยได้เดินไปที่ธนาคารไปนั่งคุยกับพนักงานตรงเดๆิอย่นางเงี้ยคะหรืออ๋อเดคือิมันนเดินไปแล้วมิ้งเดินไปบอกเขาแบบนี้เลยค่ะเราเดินไปที่เคาน์เตอร์เราบอกว่าเราไม่อยากไม่จ่ายหนี้เราอยากจ่ายแต่เราจ่ายไม่ไหวเรากําลังจะตกงานตอนนั้นที่เรากําลังจะตกงานแล้วจะทํายังไงได้บ้างเราคุยกับคอลเซ็นเตอร์ไม่รู้เรื่องเลยแล้วอย่างเบื้องต้นตอนแรกๆอะค่ะที่คุยกับคอลเซ็นเตอร์เขาเหมือนกับว่าเขาก็โอนสายกันไปกันมาแล้วก็จะติดต่อแล้วไม่มีใครติดต่อกลับมาสักทีอะแล้วเราก็รอซึ่งอันนี้เราไม่อยากบ่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรามันเป็นภาระของเราที่ต้องดูแลเราก็เลยไปที่เคาน์เตอร์เลยเคาน์เตอร์ก็รู้ค่ะเคาน์เตอร์ก็บอกว่าเขาก็โทรหาหัวหน้าเขาเหมือนโทรหาส่วนกลางภายในที่เขารู้จักแล้วก็บอกว่ายังไงก็ต้องโทรเข้าคอลเซ็นเตอร์ที่เคาน์เตอร์ช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาบอกว่ามีลูกค้าเดินมาแบบนี้หลายคนมากคือเขาก็หัวเราะแบบลูกค้าอยากจ่ายอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมธนาคารเป็นแบบนี้เขาทำงานที่ธนาคารเนี่ยเขายังไม่ดูเลยว่าทำไมธนาคารอยู่แบบเนี้ยนั่นแหละคือมันแปลกมากค่ะแล้วก็ก็คืออาจจบไปสรุปมันก็เหมือนกับเกือบจะติดโมโนแล้วอะดีไม่ดีมันอาจจะติดโมโนชื่อเราจะติดโมโนไปแล้วด้วยก็ได้เขาถึงจะลดให้เราอะค่ะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เราเคยโทรหาธนาคารเรื่องเราอยากเข้าคลินิกแก้หนี้เงื่อนไขเราก็ไม่ได้ซึ่งจริงคลินิกแก้หนี้มันคือการตอบโจทย์ของคนที่เป็นหนี้เกิดจริงๆเงื่อนไขของคลินิกแก้หนี้ค่ะเรารู้สึกว่าไม่ต้องปล่อยให้เขาเกิน90 วันนะถ้าเขา คนที่เขาอยากแก้หนี้เขาถึงเข้าคลินิกแก้หนี้ไงคือจริงๆเงื่อนไขหลักๆที่ควรมีเลยคือเกิน4 ธนาคารปุ๊บอะสามารถเข้าเงื่อนไขได้เพราะการเข้าคลินิกแค่นี้คือรวมใช่ไหมคะคือรวมเหมือนรวมหนี้ให้อ่ะเราให้ผ่อนทางเดียวซึ่งมันปิดจบมันตอบโจทย์มากเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะนึกภาพนะเรามีอยู่5 ธนาคารธนาคารละ17%เท่าไหร่แล้วอ่ะยอดเท่าไหร่แล้วไม่รวมต้นนะนี่แค่ดอกแล้วมันจะแก้หนี้ได้ยังไงถามหน่อย ถ้ามันไม่เกิดการรวมหนี้มันจะแก้หนี้ได้ยังไงคือถ้ารวมหนี้ให้เราแล้วดอกเบี้ยเป็น30%อ่ะเอาจริงเรายังมีกำลังใจกว่าเลยทีนี้วางแผนไหมคะว่านี่1 ล้านบาทเนี่ยคุณเออยากจะปิดโครงการใช้ระยะเวลาสักเท่าไหร่แล้วจะมีรูปแบบของวิธีการแก้ปัญหายังไงคือค่าใช้จ่ายก็ลดไม่ได้เนาะรายได้เพิ่มก็หาอยู่แล้วเนี่ยก็หมุนไปค่ะตอนนี้เลยนะตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะค่ะเพราะว่าไอ้ที่ผ่อนไปที่ผ่อนไหวก็ผ่อนไปส่วนไอ้ที่ผ่อนไม่ไหวค่ะคือบอกตามตรงค่ะเรากำลังจะทิ้งตัว2 ธนาคารตอนแรกคิดว่า2 ธนาคารที่ยังติดต่อไม่ได้แต่ตอนนี้ของ City Bank ติดต่อได้เลยเท่ากับของ CIMB เราจะต้องทิ้งตัวเราต้องปล่อยแล้วก็จะฟ้องจะดำเนินการหรือจะยังไงก็คุยกันอีกทีนึงเพราะ
สุดท้ายแล้วเราได้คําได้รับคําปรึกษามาว่าถ้ามันเกินมันเหมือนกับว่าถ้ามันเกิน90 วันไปแล้วมันติดบัญชีแล้ว90 วันเนี่ยเขาจะโอนออกให้เป็นบริษัทเหมือนเป็นบริษัทจัดการหนี้สินแทนใซชึ่่งบริษัทจัดการหนี้สินนะคะคือเราก็ศึกษาทุกทางนะในการแก้หนี้ของเราอ่ะซึ่งบริษัทจัดการหนี้สินน่ะเขาจะดูว่าเขาซื้อหนี้มาเท่าไหร่เชค่่นะยอด1,000 บาทเขาอาจจะซื้อหนี้ก้อนนี้มาแค่20,000อืมเพราะธนาคารอ่ะขายออกได้ในราคาถูกเพราะเขาอาจจะได้รับดอกเบี้ยจากเราเพียงพอแล้วค่ะสมมุติเราอาจจะผ่อนไปแล้ว2 ปียออืดมมันอาจจะจริงๆมันจะอาจจะ cover เงินต้นแล้วด้วยซ้ําค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ขายถูกเพื่อให้ไปทวงถามตัวฟ้องต่อเองเพราะการฟ้องต่อไม่ใช่ของธนาคารแล้วอืมเสร็จแล้วเราก็สมมติเขาซื้อมาแค่20,000เขาจะมาต่อรองว่าถ้ามีเงินติด40,000เขาก็จะจบหนี้ให้เลยแต่ชื่อเราจะติดบูโรนะติดบูโรไปก่อน2 ปีอะไรเงี้ยหรือ3 ปีถ้าจำไม่ผิดนะคะ3 ปีค่ะอืมคือสามปีค่ะคือสรุปเคสของคุณเอเนี่ยก็คือจะพยายามแก้ปัญหาหนี้ด้วยตัวเองแล้วก็พยายามหารายได้เข้ามาเสริมแต่ว่ามันยังไม่สามารถตัดทอนรายจ่ายที่เรามีอยู่เพราะว่ามันเป็นต้นทุนที่ฟิกซ์ไว้แล้มัวนเป็กนำตห้นนดทุไวน้ชแลี้ววิตอะค่ะอืมใช่มันเป็นฟิกคอสอืมแล้วก็พยายามทีทุ่จกะวแกั้นปนัีญ้หเราาเดินออกจากบ้านก็เสียเงินแล้วอะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องหาหนทางกันไปเนาะส่วนอันนึงอันไหนที่แก้ได้ก็จะแก้อันไหนที่แก้ไม่ได้ก็จะปล่อยให้กลายเป็นหนี้เสียแล้วก็ช่วยกันค่อยหาทางแก้ปัญหากันอีกทีหนึ่งจะติดเครดิตบูโรหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คงต้องรอเรื่องคลินิกแก้หนี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่เราติดต่อถามนั้นเช่าเหมือนตอนนี้เขายังไม่มีโครงการอืมได้ค่ะอันนอี้ืก็มเป็นอีกหนึ่งเคสเนาะที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกหนี้อยากจะแก้ปัญหานี้แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ต้องสู้กันไปใช่นะคะค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะคุณเอใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่เนะาะ1,000,000 บาทยังสามารถสู้กันได้ค่ะงั้นหารายได้เพิ่มเยอะๆเนาะตัดค่าใช้จ่ายเยอะๆค่ะแล้วเราจะได้เหลือสตางค์มาแก้ปัญหานี้กันค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะอ่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือเป็นหนี้ต้องมีวันจบ Podcast ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า